ถามว่าราคาตรงนี้เป็นจุดซื้อที่ดีไหมอะไรอย่างนี้มากกว่าใช่ไหมฮะคถ่ะถ้ใาช่มองค่ในะมุมนั้นเนี่ยมันมีอยู่สองสามอย่างด้วยกันก็คือต้องบอกว่าข้อที่หนึ่งคือมันไม่ใช่จุดซื้อที่แย่แล้วกันนะครับยังไงมันก็ดีกว่าซื้อที่69นะสำหรับรอบนี้นะคือลงมาขนาดนี้ละนะครับถ้าเรายังเข้าใจว่าระบบนี้มันสร้างมันเพื่ออะไรนะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องมานั่งรอฟังคนไม่กี่คนประชุมกันแล้วก็ออกมาประกาศว่าจะทำยังไงกับนโยบายการเงินทุกๆเดือน2เดือนเนี่ยนะนโยบายการเงินที่ถูกฟิกซ์ด้วยคณิตศาสตร์โค้ดแล้วก็พลังงานมันเป็นอัลเทอร์เนทีฟที่น่าสนใจนะในมุมมองของผมนะนะครับนั่นคือสาเหตุที่ทำไมผมเลือกที่จะออมไปเลยเพราะว่าเรามองระยะยาวมากๆสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้มองยาวขนาดนั้นถ้าจะมองเป็นเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะฮะจุดนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ไม่ได้แย่แต่ดีที่สุดหรือยังยังไม่รู้นะครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้มันสามารถลงไปได้อีกถ้าจะเอาเซฟเซฟเอาง่ายๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ารอให้มันกลับตัวขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญสักนิดนึงก่อนนะครับเอาง่ายๆอย่างเช่นถ้าระบบอย่าง CTC Action Zone ที่แจกไว้มันกลับขึ้นมามีสัญญาณซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะเขาวิ่งตามก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าเรากำลังพูดถึงไซเคิลขนาดใหญ่มากคุณจะซื้อช้าไปสักนิดนึงมันก็ไม่ได้เสียหายมากนักนะครับดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับrisk tolerance ของเราเองว่าเราจะชอบเสี่ยงขนาดไหนนะครับช่วงนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เขาเรียกว่ามันยังไม่ได้ establish จุดต่ำสุดแล้วกันนะครับไฟลาผ่านไปตรงนี้อาจจะพิสูจน์ว่าเป็นจุดต่ำสุดแล้วเราอาจจะได้ซื้อช้าหน่อยแต่ว่าถ้าเราจะความสบายใจเนี่ยนะฮะอันนั้นก็จะช่วยป้องกันความเสี่ยงให้เราได้ทำให้เรามีจุด stop loss ด้วยนะฮะในการที่เราเข้าซื้อนะครับแต่ว่าถ้าเรากะจะซื้อเพื่อที่จะเล็งเอาจุดต่ำสุดเลยเนี่ยแล้วถ้ามันต่ำลงไปมากกว่านี้ stop loss เราอยู่ที่ไหนเราทำยังไงเนี่ยนะฮะก็ต้องมีแผนในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยอย่างที่ผมบอกคือแต่ละคนเนี่ยสถานการณ์ทางการเงินวิธีการคิดอะไรต่ออะไรไม่เหมือนกันนะครับเวลาผมออมผมไม่ได้ออมด้วยเงินที่ผมจะก็เรียกว่าอะไรจะใช่ๆนะฮะมันไม่ใช่เงินที่จำเป็นต้องใช้บางคนเคยถามผมว่าถ้าไม่มีเงินเหลือใช้จะออมยังไงก็ต้องบอกว่าคำจำกัดความของเงินออมคือเราเอาเงินเหลือใช้ไปออมนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหลือใช้จริงๆในส่วนนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราจำเป็นต้องป้องกันความเสี่ยงอยู่เนี่ยก็ขอให้เทคเรื่องความเสี่ยงยังต้องสำคัญอยู่นะครับแต่ว่าผมก็แนะนำอย่างนี้มาตลอดทุกปีนั่นแหละก็คือหมายถึงว่าผมไม่ค่อยเป็นแฟนของการแบบว่า all in แล้วก็เสี่ยงดวงเอานะฮะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยป้องกันความเสี่ยงตัวเองเอาไว้ด้วยนะฮะพร้อมเสียได้เท่าไหร่ยังไงเนี่ยล็อกเอาไว้ให้ดีนะครับก็ใจเย็นนะถึงแม้ว่าตรงนี้จะบอททอมจริงๆถึงแม้นะฮะเวลามันกลับขึ้นมามันก็ยังมีที่ให้เราวิ่งตามได้อีกเยอะพอสมควรไม่ต้องรีบร้อนก็ได้นะครับตัวคริปโตตลาดคริปโตเอาพูดง่ายๆบิตคอยน์แล้วกันนะคะกับทางหุ้นอันไหนน่ากลัวกันคะตอนนี้ในขาลงนะคะจริงๆตอนนี้มันจะน่ากลัวในแง่ไหนผมค่อนข้างเสียวหุ้นมากกว่า นะฮะค่อนข้างเสียวหุ้นมากกว่าคือต้องบอกว่าในเชิงของพื้นฐานเศรษฐกิจต่างๆนานาโลกบอบช้ำมาเยอะจากโควิดนะฮะ อยากจะฟื้นตัวมากมายแต่ว่าในความต้องการที่ทุกคนอยากจะฟื้นตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีอินฟราสตรักเจอร์หลายอย่างที่มันถูกทำลายลงไปนะครับพร้อมกับปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้ที่บอกว่ามันมีความขาดแคลนหลายอย่างเลยทั้งในส่วนของอาหารพลังงานต่างๆนานาเนี่ยนะฮะคือมันมีแฟกเตอร์หลายแฟกเตอร์ที่พร้อมที่จะเข้ามาขัดขวางการเจริญเติบโตนะครับพร้อมกับถ้าเราดูกราฟอย่างเช่นตัวเซตในเชิงเทคนิคอลเองเนี่ยนะก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ค่อยมีในส่วนของแนวรับเข้ามารับเท่าไหร่นักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นถาโถงเข้ามาเรื่อยๆก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงค่อนข้างสูงนะครับค่ะลงไปลึกได้ขนาดไหนอะครั้งก่อนสัมภาษณ์คุณลุงชโลกบอกว่า1,000 จุดอันนั้นก็เป็นทาร์เก็ตอันใกล้นะฮะเกียรติอันใกล้ถ้าลงในลักษณะที่ว่าถ้าใช้ศัพท์เชิงเทคนิคก็บอกว่าทำ correction ในเว็บ4นะฮะทำ3แล้ว4เนี่ยก็อาจจะ correct อยู่แถวประมาณแถวๆ1,000นะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่4ลง2เนี่ยก็ไปได้ไกลกว่านั้นอีกอันนี้ก็หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นแล้วกันนะครับ